มันจะละลาภสมบัติได้ก็เพราะทำหมดนี้เมื่อผู้ใดเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วผู้นั้นแหละเป็นพระถ้ายังไม่เห็นอริยสัจธรรมนี้แล้วจะรู้เท่าไรก็ตามยังทันไม่ชัดจะทำรู้ใช่ถ้าผู้ใดเห็นอริยสัจนี้แล้วคนไหนเห็นธรรมอยู่ไม่ได้ในโลกนี้จะยื้อเอาอะไรล่ะมันไม่มีอะไรได้สักอย่างคิดดูสิความเกิดเนี่ยความแก่เป็นทุกข์ทั้งหมดเองเนี่ยความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดในครรภ์ของมารดาก็เป็นทุกข์คืออธิบายฟังแล้วมันเขินเนี่ยนี่เมื่อเท่าแก่ชราคำค่าความสมุดชุดชมลงไปทุกทีแหละกองหนึ่งเขามันเป็นสองล่ะนี่เมื่อเกิดพยาธิความเจ็บไข้จะพยาธิอาพาธโลคาอกองทุกนี่ยิ่งเข้าไปที่สามเมื่อนับเข้าไปถึงมรณกรรมถึงแก่กรรมคือคนตายทุกถึงตายอยู่ไม่ได้ในโลกอันนี้คนทั้งหลายแล้วไม่ได้พิจารณาค้นคว้าคนขวายจะออกในทุกข์อันนี้มีแต่หมุนเข้าหาทุกข์หายศหาศักดิ์หาทรัพย์หาสมบัติหาที่พึ่งหาเตียไซสร้างโน่นสร้างนี้สร้างตึกสร้างลานสร้างบ้านสร้างกล้องนี่ทำนี้เขาหาทุกข์พระพุทธเจ้าท่านไม่สร้างท่านละท่านสละเพราะท่านเห็นแล้วมันแสนทุกข์หาประมาณไม่ได้ทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดท่านไม่ได้ว่าทุกข์ทุกข์ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือทุกข์ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเนื้อทุกข์ไม่มีทรัพย์สมบัตินั่นเรานี่ท่านไม่ได้ว่าทุกข์มีทั้งโขปนาภิกขุขังในสัจจังทุกขเวดูก่อนที่ทุกข์ทั้งหลายท่านทั้งหลายสัจจังของจริงทุกขันดะเคลื่อนใดเดี๋ยวอธิบายมาแล้วชาติทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราทุกขาความเฒ่าแก่เป็นทุกข์พยาธิทุกขังความเจ็บไข้และพยาธิเป็นทุกข์มรณะทุกขังความตายเป็นทุกข์นี่ละความทุกข์นี่ละเพียงเหล่านี้ละมันมีแล้วไปจำอยู่ลูกทุกรูปทุกนามไม่ว่าใครทั้งหมดจะมียศก็ตามไม่มียศก็ตามจะต่ำจะดำจะขาวประการใดก็ตามก้อนอันนี้เป็นอย่างนี้รูปอันนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นแต่ใดอย่างอื่นเป็นไปเพื่อเกิดเป็นไปเพื่อแก่เป็นไปเพื่อเจ็บเป็นไปเพื่อตายนี่เป็นไปเพื่อทุกข์นี่ละเมื่อความมันเต็มขึ้นแล้วนะมันปวดที่จะเข้ามาหรือปวดได้ก็ตามนี่พระธรรมมันเตือนว่าเป็นของเรามันเป็นของเราได้ยังไงเพ่งเล่นดูมันโล่มเห็นแต่ว่าเป็นของเราหัวทิศของเราว่าทิศของเราทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่บอกให้บังคับบัญชาเมื่อเป็นเช่นนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นไปเพื่อพาดโลกทั้งหลายเกิดมาแล้วสำคัญเราไม่มีโลกหมอเขาบอกมาโลกมาจากนู้นมาจากโน้นจากนี้เป็นโลกโน้นอันนี้ใช่ในคำสอนท่านบอกไว้มันโลกประจำอยู่มัดที่มีในตัวของเราเนี่ยทุกข์คุมขนเหตุฉะนั้นว่างั้นล่ะจักขุโลโคตาโลกในตาตาก็มีโลกโสทาโลโคหูก็เป็นโลกโลกในหูคานะโลโคโลกในจมูกจมูกก็เป็นโลกจิวหาโลโคโลกในลิ้นลิ้นก็เป็นโลกกายโลโคโลกในกายก
กายจะมีโรคมโนโลโคโลนหัวใจหัวใจจะเป็นโรคนั่นเจ็บหัวใจแน่นใจหัวใจโตหรือหัวใจอะไรเนี่ยหัวใจรั่วจุดโดแท้ฮัตฮะโลโคโรคในมือมือก็เป็นโรคปาทะโลโคโรคในเท้าถูกนั่นถูกนี้มือนี้กับในมือมือปอกเงินมือจะไปทำอะไรตอกปอกนั่นตัดปากเจ้าของเหลือดไหลเห็นไหมเห็นโรคนั่นแหละเห็นไหมนี่คือเจ้าของนั่นละปาทะเอ็นนี่โลโก้ลงในเท้าเกสาโลโก้ลงในผมเวลาผมมันจะรุดจะโล่งคันไม่ใช่ละนักขาโลโก้ในเล็บเล็บก็มีโรคทันตาโลโคลงในฟันฟันก็มีโรคอย่างนั้นฟันหยอกฟันร้อนแมลงกินนะมีโรคนั่นตาโจโลโคลงในผิวหนังหนังก็มีโรคที่ไหนมีโรคมังสังโลโคลงในเนื้อเนื้อก็เป็นโรคเจ็บกล้ามเนื้อคัดตรงนั้นปวดตรงนี้นารุโลโคลงในเส้นนะเส้นมันก็เป็นโรคเดี๋ยวว่ามีแต่โรคของวัดอาทิโลโคโลในกระดูกนี่ที่ไม่สั่งโลโคโรคในเนื้อกระดูกนะนี่แหละพิจารณาดูแท้มันมีแต่โรคมัดในตัวของเราจะหาที่นี้ไม่มีโรคไม่มีแต่มันไม่ทันลำบากขึ้นมาแต่มันเหมือนแต่มีโรคอยู่แล้วจำอยู่แล้วทุกเป็นขนเนี่ยเหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนไว้มันเป็นเชื้อโรคเป็นตัวโรคอยู่แล้วอันนี้เรามาอยู่ในโลกอยู่ในโลกกันนี่แหละเหตุนั้นพระพุทธเจ้าสอนจะออกจากโลกนี้ท่านวางทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาวางศาสนาไว้ให้เราทั้งหลายมาพิจารณามันรู้มันเห็นธรรมทางสัจธรรมของสิ่งนี้เมื่อเราจะทำของจริงสี่อย่างนี้แล้วเราจะไม่หลงในโลกเราจะหนีในโลกหน้าสังเวชรสใจเมื่อพิจารณาแล้วถ้าเอาตรงไหนมันมีที่ได้ว่าเราได้นั่นได้นี้ไม่มีอะไรทั้งอย่างเรื่องไปนั่นอันนั้นพระพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญานี้เมื่อรักษาศีลแล้วนี่คือเรามีภัยไม่มีเวรเป็นผู้สงบกายวาจาใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไม่มีแล้วเมื่อโทษน้อยใหญ่มีภัยไม่มีเวรไม่มีแล้วนั่นเราก็จะพ้นจากทุกข์จากภัยเดี๋ยวนี้ใจของเรามันไม่มีศีลมันเคยเกิดเป็นโรคเป็นภัยแสดงให้เรารู้อยู่เที่ยวทูตเตือนเราอยู่เสมอนั่งไปนานๆก็เตือนยืนไปนานๆก็เตือนเดินนานๆก็เตือนนอนนานๆก็เตือนทุกกิริยาบทคิดดูแท้เตือนวันนี้ทุกอยู่กับเราก็ไม่ฟังกองทุกก็ไม่ฟังนั่งไปนั่งไปปวดตรงนั้นตรงนี้คิดไปพัดเพี้ยนเรื่อยไปพัดไปเท่าไรนานไปนานมันก็หมดเป็นอย่างนั้นนอนไปนานก็ทุกข์อีกแหละมันจะว่างไงล่ะใครจะนอนได้ตลอดวันนอนไม่ทุกข์นอนได้ตลอดคืนนานมันทุกข์นอนไปถึงไหนนอนได้ก็พลิกไปข้างนอนก็พลิกไปข้างนี้มันทุกข์ทั้งวัดหรือว่าไงเดินไปนานๆคำว่าเหนื่อยก็ทุกข์อีกแหละนี่ยืนไปนานคำว่าเหนื่อยก็ทุกข์อีกแหละนี่จะว่างไงล่ะมันมีแต่ทุกข์ทั้งหมดจะมากองทุกข์มันไม่น้อยไม่ใหญ่ไม่ทุกข์มันบัดทุกข์ทั้งหลายต่างๆมีตัวของเราในตัวทุกข์น้อยใหญ่เท่าไหร่ตัวของเรานี่แหละกว้างซอกยาววาหนาคืบตอนนี้กองทุกข์ทั้งหลายไม่มากไม่น้อยตอนนี้ล่ะเบื้องบนเพียงพิซซ่าเราเบื้องต่ำตั้งใจลงไปเพียงพื้นเท้า
มีเท่านี้ขวางทางหลังสุดทางหลังทางซ้ายสุดแขนซ้ายทางขวาสุดแขนขวาทางหน้าสุดหน้าอกมัชฌิมปริมณฑลความทุกข์ทั้งหลายนี่ท่านได้วางธรรมวินัยไว้ตรงนี้ศาสนาก็ต้องวางไว้ตรงนี้มรรคผลก็วางไว้นี่หมดนรกก็วางไว้นี่หมดเราจะได้มาเลือกเป็นคือนั่งสมาธิภาวนามาพิจารณาแก้ไขสมาธิคือทำใจให้ตั้งมั่นคือมันตั้งมั่นตั้งเที่ยงตั้งกลงแล้วมันไม่หวั่นไหวในโลกกระทำทั้งหลายเป็นของเที่ยงแท้มันไม่ได้แปรผันอยากง่ายไปโน้นไปนี้อย่างของเที่ยงคือปณิพานเที่ยงมั่นพูดถึงปณิพานท่านไม่ได้พานท่านไม่ได้ว่าอยู่ตรงฟ้าอากาศคือตั้งใจมั่นสมาธิอันนี้ปัญญาความรับรู้ในกองสังขารสังขารความปรุงความแต่งใครผู้ไปปรุงไปก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยทั้งหลายใครเป็นผู้ไปล่ะเราเป็นผู้ไปก่อเองนี่แหละปัญญาให้รับรู้ในกองสังขารจึงเรียกว่าปัญญาอันนี้เราไม่เราหลงในสังขารเกิดวุ่นวายเดือดร้อนนะเป็นทุกข์ก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยนานาต่างๆไปนี่เมื่อเราได้ยินแล้วโอปัญญาธรรมน้อมเข้ามาแล้วเราอยากได้ไหมความตายเนี่ยมีใครอยากจะคนอันนี้หรอกมันจะเป็นเลยเป็นนั่นเป็นนี่จะได้มีอ๋อยกเมียทุกบำลงมันบำมันก็เรื่องของพยามานเดี๋ยวขันธมานกิเลสมานอาภิสังขารมานมัจจุมานมานทั้งหลายมาอยู่เนี่ยของบำรุงมันก็มาอยู่ตามอยู่บังคับบัญชาของใครทั้งหมดเรื่องแบบนี้เห็นนั่นอย่างพากันพิจารณามันรู้เลือกเช่นจริงตายนี่จริงเกิดมีแล้วใครผู้เกิดเมื่อเราพ้นพ่อและพบแล้วเราผู้เกิดเราไม่เกิดแล้วล่ะมันจะมาที่ไหนล่ะเมื่อเราไม่เกิดแล้วความแก่มันจะมาที่ไหนล่ะความแก่มีแล้วความเจ็บไข้มันจะมาที่ไหนล่ะความเจ็บไข้แต่พญาไม่มีแล้วความตายมันจะมาที่ไหนล่ะความตายไม่มีแล้วความทุกข์มันจะมาที่ไหนล่ะนะก็จะนั่งสมาธิมันเที่ยงอยู่คนเดียวนี่ล่ะมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็ทุกข์อยู่เวียนวนอยู่แน่ในวตาสงสารนี่มาแล้วสักทีสักทีทรัพย์ทีกันนั้นจะขาดมาแล้วคือพบคือชาติมาไปห่วงอันนู้นห่วงอันนี้คือคนยิ้งอ่ะรักได้อ่ะนะตัวเกิดมาคนเดียวไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เป็นนู้นเป็นนี้เฮ้ยเราไปผูกไปพันฮะอ้าวตายตายหนีไปเลยจากนี้จะว่าอะไรไปคล้องอะไรคาอะไรจะไปหลงอะไรเด็ดเดียวก็ไปเกิดคนเดียวตายคนเดียวฮะตายสินั่นนั่นใครจะตายนะเกิดใครจะเกิดนำแน่ตายสั่งหัวบำเพ็ญคุณงามความดีดีกว่าตายของทุกข์ดีกว่าตายในห่วงเราตายหนอห่วงอะดีความดีหรือบำเพ็ญคุณงามความดีนี่จะได้ผูกไปพันเป็นกับจิตของเราเราไปปรุงว่านั่นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราเอ้ยลงน้ำมัดเรื่องอะไรที่ท่านก็เป็นของเราเงินคำข้อของก็เป็นของเราผ่าพรตนจะไปเป็นของเราเจอร้านอังคารเป็นของเราลูกร้านเป็นของเราเราทั้งนั้นแหละยับก็ไม่ไข่ตาก็ของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเราคางเราใจของเราไม่ใช่เลยผมรู้เอาแต่ไม่จะเป็นเราของเราไงเล่าเป็นไงได้ตัวของเราก็ยังเอาไว้ไม่ได้แต่นั่นเป็นของเราตาเนี่ยจะมันมัวไหมล่ะหูยังมันตึงไหมล่ะจมูกเราเนี่ยสังขารร่างกายยังมันเจ็บมันปวดไหมล่ะยังมันร้อนเย็นไหมล่ะนั่นของเราอยู่สบายจะได้ล่ะไม่ใช่แล้วที่เจอมาจะไปหลงโลกนี่ขันโลกนี่โลกพยามานขันธมานขันธมานก็ไม่ใช่อื่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ขันธมาน
รูปก็นั่งอยู่นี่แหละเวทนากับมันความสวยสุขสวยทุกข์นั่นแหละนี่สัญญาความจำความหมายล่ะสังขารความปรุงความแต่งวิญญาณความรู้น่ะจริงอันนี้เป็นมารบอกมารไม่ได้มาถูกฟ้าอากาศในป่าในดงในบ้านในเมืองเขากลัวแต่มารกลัวร้ายมารในที่ไหนนี้มีแต่เขาว่ามารแต่มาเราไปเห็นเขาว่ามารมารเป็นตัวยังไงล่ะคือคนนี่แหละคุณไอ้ท่อมนี่ใหญ่สำหรับว่าคุณนั่นมารนะว่าตอนออกของนั่นคนนะมันยังไงล่ะเห็นไหมล่ะคนไอ้ฟองปุ้งปุ้งคนนั่นมารนะนะมันออกมาแล้วเป็นคนไม่ใช่หรอนะคนนี่แหละเป็นมารเนี่ยขันธมารเนี่ยขันธมารกับรูปขันธ์นี่แหละกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเนี่ยเป็นมารแล้วที่เจนานจะไปหลงมันเด้หลงมารเด้รูปในทางสังเวชคาถาธรรมเท้ารูปกรรมในจังเนี่ยเป็นรูปไม่เทียงที่เจนานเด้เวทนาในจ่าเวทนาก็ไม่เทียงเอาจึงเอาแรงมาละท่านเห็นไปอย่างนี้สัญญานิจาสัญญาความจำความหมายก็ไม่เที่ยงทั้งหมดสังขารานิจาสังขารทั้งหลายความปรุงความแต่งก็ไม่เที่ยงทั้งหมดวิญญาณอันนี้จังวิญญาณก็เที่ยงไม่ได้นั่นก็เป็นอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นได้ทุกอย่างวิญญาณอันนี้เราก็ต้องมาเลิกแฟนเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเราจะว่าเป็นตัวไงล่ะรอบสองอีกรูปังอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเป็นหน้าตาสัญเวทนาหน้าตาสัญญาหน้าตาสังขารหน้าตาวิญญาณหน้าตาไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดนี่เราต้องเพ่งพิจารณาเนี่ยเห็นว่าเป็นตัวตนทำไมเป็นไปเพื่อภาคทำไมเป็นไปเพื่อโรคเพื่อภัยทำไมเป็นไปเพื่อความแก่เพื่อภัยความตายนะมันอย่างนั้นมันเป็นตัวตนนั้นนะตาการแท่งเรื่องโดเตะมาพิจารณาหมดนี่เตะเราจะละสกายทีวิจิตรวิจิตรสาความสงสัยเสื่อมแพงในโลกในโลกเนี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยเห็นเวลาพัฒนาประมาทไม่ต้องรู้คำว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าลูกว่าพ่อว่าแม่ว่าอะไรว่าพี่ว่าน้องไม่ต้องรู้คำว่าจิ้มอยู่ตรงนั้นทำตรงนี้ถ้าไม่ต้องรู้คำเห็นจริงแจ้งกระจัดในตัวของเราเลยเห็นในสื่อกันยิ้มเป็นน่ะนะปวดที่ตาเราเมื่อยมันตากแดดร้อนเพื่อเอาเป็นงานเนี่ยมันแต่งแล้วเราก็ต้องเห็นจริงแจ้งกระจัดเชื่อมันเชื่อเลยธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเราจะลงอยู่ไหมในรูปอันนี้เราจะลงอยู่ไหมในโลกอันนี้แท่งโดแท้เนี่ยประกอบอันนี้มันเป็นตรงเป็นตอนเห็นไหมล่ะมันมีหลงอยู่ละธรรมะมันเตือนเรารู้มันรู้นี่สิเห็นนะนี่สิไอ้วันดีเป็นฤทธิ์ดวงเห็นไหมล่ะหันแล้วเราไงล่ะมีมัดธรรมะก็ป่วยเนี่ยเห็นไหมล่ะลุกไปมาขยับเห็นไหมล่ะมัดนั่งตรงนี้น้อยตอนเอาโมงแม็กหยวกมัดต้องทุกมัดพาสนุกเห็นเอาตอนนี้ไปจิ้มมันจิ้มนั่งดูมันได้เข้าที่ฟังแล้วน้อมเข้ามาพิจารณามันร่วมเห็นกูมาให้ฟังแล้วพานั่งเข้าไปทางมันจะทุกไปทุกนั่งดูมันได้ไม่นานสัก30นาทีลองดูแค่เขาได้ก็เป็นมันก็ถึงง่ายมันโน้มเห็นมันแบบฟังมันแน่นอนเราไปจริงหรือไม่จริงทุกตายจริงไหมอะไรมันตายมันก็แพ่งภาวนาเคยพิจารณาแล้วในภาวนากับพิจารณาเลือกแฟ้นดวงใจของเราสมาธิภาวนาบริกรรมภาวนาเคยบริกรรมแล้วเขานั่นนิพพโธธัมโมสังโฆแล้วงับตางับตากระเพ่งดูใจของเราดูกายของเราเรามีตัวนี้เกิดมามีกายกับจิตตัวนี้กายนี้ก็เมื่อปิญญาปราศจากแล้วนี่ละทางวัคลิงคลังเหมือนกับท่อนไม้ท่อนปืนไม่มีอะไรสักอย่างนะไม่ต้องแก่นเป็นสารเห็นนี่วิญญาณคลองโยงเนี่ยพูดจาปราศัยไหนก็ได้ทำไรก็ได้เมื่อวิญญาณปราศจากแล้วเมื่อขอนไม้
ทำอะไรไม่ยักจางปากมันกับปากกระทะหูหูมันกับหูกระทะนะมันมีอะไรสักอย่างปากงั้นหูก็มีคนไม่มีเฉยมันกระทะมีคนร้อยกันยังไปนี่เราคือกันนะตาก็มันตาไม่ไผ่งั้นมันใช่ได้อันนี้สักอย่างแล้วก็แพ่งแรงโดยตาก็ไม่มีอะไรงานปลาใช้จากแล้วแข่งขาเตียนมือมันก็ไม่เตียนอะไรมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดไฟเผาเฉยยอมอุ้ยไม่คางเลยเลยนั่นแหละวิญญาณไปจากนี้เรายังแพ่งวิญญาณของเรานี่เราจะอยู่ในขั้นใดภูมิใดในภพใดเมื่อเราภาวนาพิจารณาแล้วกามมาวจรกุศลลูกปลาลูกปลาจรถามภพนี้กามภพรูปภพรูปภพแผ่นเบนโดในภพไหนล่ะถึงกามภพทักท่องเที่ยวในวตารสงฆ์กามภพในภพเนี่ยมันดวงอยู่ในกามภพคือท่องเที่ยวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายนี่แบ่งเป็นสองในใจเราสมองแล้วก็ไปอบายภูมิจิตของเราฝังสายไปจากกามวจรสวรรค์เราพิจารณาเพื่ออธิบายมาแล้วภพเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นำมาเพ่งพิจารณาอยู่ในรูปนำมาทรงไปอื่นไกลเห็นในรูปเนี่ยเห็นรูปนี่โอ้ยเป็นแก่นเป็นซ้ำไม่มีสาระอะไรสักอย่างมันก็วางพอจิตวางจากรูปแล้วมันเหลือแต่อารูปเหลือแต่จิตดวงเดียวนั่นก็ไปสั้นพรมคือมันว่างหมดไม่มีอะไรนี่ต่อปานเป็นอย่างนี้พอเส้นเหล่านั้นเป็นไม่เป็นแก่นเป็นซ้ำไม่มีสาระไม่เที่ยงแล้วมันก็เลิกกันละจริงนั่นก็ไปพันธิพานได้มีพบทั้งหลายมีเทียนได้นี่ละความยึดถือมั่นของเราถืออะไรอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตเราก็นอดตัวเดี๋ยวนี้ชีวิตของเรามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันมืดแล้วมันสว่างให้ดูสิ่งที่มีอยู่นั่นอย่างนั้นเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อันนั้นที่เป็นของตอนสิ่งเหล่านี้มันมีใครสร้างให้ทำให้เกิดในตนเองต่อไปต่างคนต่างฟังไม่ใช่มีเสียงแล้วก็ตามไม่มีเสียงนั้นไม่มีอันตรายแล้วสัญญาไว้ทำให้กำเนิดนอนต่างคนต่างทำเด้อแค มันก็รู้มันก็เห็นได้จิตใจของเรามีหลักให้พากันพิจารณาถ้ามันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ให้จิตในใจของเราขอสำคัญถามมันไม่กลัวเรื่องใดแล้วมันก็ไม่เป็นไรอ่ะมันกลัวเรื่องใดกลัวตายคนทั้งหลายมันไม่ได้อิ่มดอกมันกลัวตายเท่านั้นล่ะเออไม่กลัวตายวันนี้จะกลัวหรอกเออกลัวตายแล้วล่ะกลัวก็ตายอย่าไปกลัวมันไม่กลัวก็ตายความตายนี่มันประจำอยู่แล้วทุกรูปทุกนามมีก็ตายไม่มีก็ตายจนก็ตายต้องมีสิ้นสุดก็ตายมียศก็ตายไม่มียศก็ตายสูงก็ตายต่ำก็ตายดำก็ตายขาวก็ตายตายหมดโลกนี้ไม่มีเหลือนั่งอยู่ตายหมดทั้งนั้นเอ๊ะใครจะไม่ตายล่ะโอเคนี่มันกลัวตายหรอจะไปกลัวมันตายนี่นะความตายเรารีบคนควายจึงจะติดตนนำตัวของเราไว้พากันเพ่งพิจารณาที่พึ่งของเราอย่าเอานั้นอันนี้เป็นที่พึ่งไม่ได้วัตถุทั้งหลายพึ่งไม่ได้เอาของเงินทองก็พึ่งไม่ได้เอาน้ำโภชนาหารก็พึ่งไม่ได้สังขารร่างกายเรานี่ก็พึ่งไม่ได้ทึกร้านอังคารก็พึ่งไม่ได้เจ้าบ้านร้านตลาดก็พึ่งไม่ได้ประเทศชาติก็พึ่งไม่ได้อะไรเราพึ่งไม่ได้แล้วนั่นที่พึ่งของเราต้องยึดต่อคุณพระพุทธเจ้านี่คุณประธรรมคุณปริสงเนี่ยเป็นพระที่พึ่งอันนี้พึ่งได้นอกนั้นพึ่งไม่ได้เหตุฉะนั้นยังว่างั้นในธรรมคำสั่งสอนกันอยู่ต่อไว้ในสัจจะกิริยาคาถาแต่บอกนัตถิเมสรณังยังที่พึ่งของข้าพระเจ้าอื่นไม่มี
นาทิแต่มันมีทั้งหมดในสามโลกมันพึ่งไม่ได้ไม่ว่าแต่โลกนี้พึ่งไม่ได้จักอย่างเดียวรวมเข้ามาในตัวของเราก็พึ่งไม่ได้แข้งขาหูตาจมูกของเราอันนี้ก็พึ่งไม่ได้ดวงใจของเราก็พึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้จักอย่างเดียวจากนั้นพระพุทธเจ้าจะได้วางศาสนาไว้เอาเป็นสรณะที่พึ่งเราต้องยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งเป็นบรมครูเป็นศาสดาผู้ที่แจงแสดงหนทางผู้นำออกจากทุกข์ของพระพุทธเจ้าเป็นคณะที่พึ่งของเราอันนี้พระธรรมคำสั่งสอน 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เป็นที่พึ่งของเราเท่านี้นี่พระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้นำข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นที่พึ่งเรามีเท่านี้นอกนั้นไม่มีอันนี้เป็นบุคคลาธิฐานนี่น้อมเข้ามาในธรรมาธิฐานแล้วมันเป็นตัวของตัวเราพุทธะพุทธะจิตแต่ผู้รู้ถ้าเราไม่มีความรู้เราพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างมองพิจารณาดูคือพุทธะแปลผู้รู้ถ้าเรารู้แล้วพึ่งได้หมดตัวเราก็พึ่งได้แข้งขาหูตาจมูกก็พึ่งได้พ่อแม่พี่น้องก็พึ่งได้เอาของเงินทองพึ่งได้ซื้อร้านอาคารก็พึ่งได้ชาวบ้านร้านตลาดกับประเทศชาติก็พึ่งได้พึ่งได้อาศัยความรู้เรามีความรู้เนี่ยนี่ละพากันได้ยินฟังนะน้อมเมื่อเรามีความรู้เราพึ่งไงได้มาพึ่งไม่ได้สักอย่างนี่ละอุปมาเหมือนคนตายมันขาดความรู้แล้วพึ่งอะไรไม่ได้เห็นไหมล่ะเคยเห็นไหมคนตายพิจารณาดูทีพึ่งอะไรได้สักอย่างตัวมันก็พึ่งไม่ได้คนอื่นก็พึ่งไม่ได้มันมีขาดความรู้แล้วเหมือนกับท่อนไม้ตัวของเรามันเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีพุทธะแล้วเราพึ่งได้คือความรู้ยังมีอยู่มันพึ่งได้เนี่ยอันนี้ธรรมโมและธรรมเป็นที่พึ่งของเราเราได้ทำไว้สิ่งใดเราพึ่งได้ถ้าเราไม่ได้ทำไว้ก็พึ่งไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้เราไม่ทำไว้ร้านค้าเราทำไว้แล้วอยากได้ก็ได้ไม่อยากได้ก็ได้เราได้ทำไว้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั่นก็เลยพระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าเราไม่ได้ทำแล้วอยากได้ก็ไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้ทำไว้คือเราเกิดมานี่แล้วใครยังมั่งมีสิสุขอยากสวยอยากงามอยากมีพระมันน่าสับจะเป็นเศรษฐีข้าบริษัทนั้นใครอยากทุกข์อยากจนจะคนเพราะเราไม่ได้ทำไว้แล้วมันจะได้ยังไงเราไม่ได้สร้างไว้ไม่ได้ทำไว้หลายพบหลายชาติมานี่เป็นอย่างนั้นท่านยังว่าในมงคลนักคาถาท่านบอกไว้เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์สมควรแล้วท่านยังบอกปฏิรูปประเทศวาโสจักภูเพกตาปิญตาตาสมาปานิสิจเอตมังคารมุตตมังเป็นว่าเราเกิดเป็นมนุษย์อันสูงอันใหญ่เรื่องดีมันมีประเทศสมควรเราเกิดมานี่ก็ด้วยสายบุพเพกตปุญญตาบุพเพในกาลมังกรปุญญตาซึ่งบุญกุศลกระทำได้กระทำไปแล้วปณีที่จะได้ตั้งตนไว้ที่ชอบประกอบจิตในที่ดีเอตมังคารมุตตมังจะได้เป็นมงคลอุดมนี้เราไม่ได้ตั้งตนที่ชอบล่ะเราไม่ประกอบจิตในที่ที่ดีล่ะแล้วไม่กระทำไว้ล่ะมันจะได้ยังไงล่ะมาวันนี้พากันให้รู้ให้รู้สึกสำนึกกันไว้อ๋อจริงทั้งหลายทั้งหมดเราสร้างมาเราทำมามันเป็นได้ผลเราไม่ได้สร้างมาเราไม่ได้ทำมาแล้วไม่ได้เราก็พิจารณาอย่างเนี้ยเราจะได้เป็นคนมันคนขยันอย่างตรงนั้นอันนี้การที่เราเกิดมานี่มีปรารถนาอยู่สามในแค่แหละตัววันเนี้ยพากันหาเยนเยตยานเนี่ยมีสามในแค่เนี้ยในหนึ่งต้องการโภคะสมบัติวัตถุของเงินทองมากๆพากันหาในยุทธยานทำไมไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของเราพากันหาอยู่ไม่ยอมไม่ยึดไม่ได้อยู่เนี่ยหาทรัพย์หาสมบัติเนี่ยในสองต้องการรูปสวยๆนำงามมายืนนานในโลกไม่มีใครเนี่ยเวลาพากันแต่งตนแต่งตัวโอ้ไม่ยึดไม่ได้ยอมนะเนี่ยพอจะได้แล้วมันไม่ได้ตามความประสงค์ของเราในสามล่ะต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
เมื่อลูกเกิดมาแล้วก็พากันไปเล่าไปเรียนพากันตรงนอกตรงที่ไหนเพื่อจะได้ความรู้ความสลาดเพื่อให้มีสติปัญญาทำไหมไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาล่ะบางคนเนี่ยก็เหตุใดมันขาดปัจจัยของเราได้ขับไว้อานิสงส์เกิดมามีทรัพย์สมบัติที่เราได้สร้างไว้แล้วทำบุญคือพระพุทธเจ้าว่ามีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยมีเท่านี้ขอปฏิบัติมันทานจะออกจากทุกข์คือทานการให้หรือการสละหรือการบริจาคและทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีไว้อันนี้จะติดตนนำตัวเราไปทุกภพทุกชาติเนี่ยพากันเพ่งพิจารณาดูแท้เนี่ยไม่ใช่เป็นของคนอื่นคือเราให้ทานเราแน่นทั้งหลายทั้งหมดเป็นของของตนพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราแล้วคือท่านให้ทานตั้งแต่เงินกันหากาเลยให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างสร้างปัจจนาเตียนทุกแล้วแต่คนจะให้จะรับทานท่านให้มัดจะเอาหน้าตากันเจาะควักให้นั่นท่านบอกว่าจะเลือดเนื้อใครจะเสือดให้นั่นพูดจะรับทานนั่นท่านสละโดยทานะปารามีนั่นคือเมื่อท่านให้ทานแล้วท่านไปในภพใดชาติใดท่านเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนไม่อดไม่อยากนั่นด้วยบุญวาสนาของท่านได้สร้างไว้นั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้ไอ้สองการหลักจะต่างการลูกสวยลูกงามอันนี้สองการรักษาศีลรักษาศีลเป็นไปรักษาเอ็นรักษากายรักษาวาจาใจของเราให้เรียบร้อยแล้วแม้กระทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจเราแล้วคนเรียบร้อยไม่ทุกคนทุกการเกิดมากายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่นี่เกิดมาคนนั้นก็เป็นคนสวยคนงามไปในภพใดชาติใดก็ตามนี่ท่านวางไว้อย่างเนี้ยแต่คนทั้งหลายไม่ยอมรักษาหรอกศาสตร์ศีลอย่างนั้นยากนักยากหนาเพื่อจะรักษาตัวของเรารักษาศีลไม่รักษาอื่นรักษาตัวของเราไม่ทำบาปทำกรรมไม่ทำโทษเป็นใดเป็นโทษเป็นใดเป็นบาปเป็นใดเป็นกรรมคนละอายหรือคนกลัวนั่นนี่อย่างนั้นถ้าเราทำบาปทำกรรมแล้วกรรมนั้นเราเกิดมาแล้วก็ไม่เป็นคนไม่สวยก็เพราะกรรมนั้นมาประหัตประหารเราเราได้ทำไว้แล้วกายของเราไม่รักษาวาจาของเราไม่รักษาใจของเราไม่รักษามันก็เลยไม่เป็นของงามแท้เรารักษาแล้วก็เป็นของงามนี่อันตรงนี้แหละผู้ใดต้องการแล้วก็พากันรักษาเอาตัวของเรารักษาบุคคลอื่นเนี่ยพากันให้คนรู้คนเข้าใจอันนี้สองการนี่ว่าเกิดมามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดท่านสอนในภาวนาภาวนานกราบพระไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธเอาเลือกเส้นมันก็ปัญญามันเกิดขึ้นจากนั้นอันนี้ทรงภาวนานแล้วอันนี้พบในภาพใดภาพบุญวาสนาของเรามีในปัจจุบันนี้แต่กล้ามาแล้วจะพบก่อนขาดก่อนมาเราทำปัจจุบันนี้ก็สำเร็จในปัจจุบันนี้ขาดปัญญาแต่กล้าตรงนั้นมีปัญญาใส่มีสองความภาวนาเนี่ยขอสำคัญในนั้นอย่างพาตั้งใจเพ่งรู้เพ่งกระจายขอปฏิบัติต่อไปนี่แหละพาตั้งจำไว้อันนี้สองเราทำนี้ไม่ได้ทำให้บุคคลอื่นคือให้ทานนั่นนี่แต่เป็นของของตนนั่นก็พระพุทธเจ้าใครแย่งจริงเอาไม่ได้เมื่อปัญญามันจะมาทำลายท่านท่านก็มีนึกถึงเอิญมีนึกถึงทานะปารามีนึกถึงทานพยามันนั้นก็เข้าใกล้ไม่ได้นะเพราะงั้นคนนี้ซึกเข้าใกล้ท่านไม่ได้พระองค์นั่งเฉยก็ตรงสละมาแล้วปฏิบัติอาฆาตจองเวรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีท่านมีต้องรวมระวังเรียบร้อยแล้วท่านมีโทษน้อยใหญ่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วทางกายทางวาจาใจของท่านคนนี้ซึกพยามันนะเข้าใกล้ไม่ได้จบมีจะฟันหนาจะฟันกระบองจะฟันก็เป็นดอกบัววิชามอดยิงปืนออกไปก็เป็นดอกไม้มอดนะตอนนี้เสพพยามันแล้วก็นำท่วงตายไปหมดเห็นไหมล่ะเหนื่อยหนักบุญวัดน้ำพัดนี่เราทั้งหลายจะทำบุญทำกุศลเนี่ยก็เป็นอนุสรณ์เป็นสาวารีเป็นเพื่อเล็กเมื่อใครทุกข์ทามเข้ามาเราจะนึกถึงบุญทำกุศลหรือคุ้มคุณงามความดีในนั้นถึงคุณงามความดีแล้วความชั่วทั้งหลายมันก็หายไปเกิดต่อมาประมาณเหมือนกับมันมืดอย่างเนี้ยเราจุดไฟชนะมืดก็หายไปเนี่ยนึกถึงคุณงามความดีใจเราไม่มีภัยใจแล้วไม่มีเย็น
ต่แล้วมันมีพยาบาทแต่แล้วมันมีความชั่วทั้งหลายทั้งหมดตายแล้วก็มีความเบิกบานพุทโธเป็นผู้ยิ่งแย้มแจ่มใสพุทโธสว่างสวายล่านี่แหละพากันตั้งตายแล้วของเนี้ยว่าไงล่ะกระจายมาอธิบายฟังเถอะเนี่ยฮะต่อไปจะฟังธรรมจะฟังเทศน์ในเทศน์ให้ฟังฮะอ้าวตอนนี้ไปฟังธรรมว่าฮะอ้าวฟังธรรมจะปานอ้าวนั่งย้ายๆขึ้นฟังให้หน่อยมันคือใครฟังธรรมไหมล่ะมันประมาณเออประมาณนั่งคอยห่างไปก็ได้นั่งจะเท้าก็ได้หรือนั่งจอดกันแท้มันนั่งยากเลื่อนมันนี่ก็ได้กระดาษว่างไม่ว่างนั่งห่างกันเอานั่งเอาขอที่เอานาเอามาบุญแน่เอานั่งเคยนั่งไหมเคยบวชไหมก็นั่งไปฟังไปนั่นแหละเคยไปบวชทีนั่นเอาแล้วเอากราบพระจักรานมาเพิ่นเอานั่งเล่นตะโกนว่านั่งสบายนั่งขับแทรกก็ได้ขาฟ้านั่งสบายขาฟ้าทับขาใต้เอานั่งสบายกันดีเอานั่งสบายเอาขาขวาทับขาซ้ายนะมือขวาทับมือซ้ายเออๆนั่นเอามือขวาวางเนี่ยทับกันตบหัวกุมมือสู่กันนั่งสบายแหมนั่นมันเป็นงานนั่งสบายขาขวาทับขาซ้ายนะนั่นเป็นคุณจารย์เลยนะคะให้เอานั่งให้สบายคุณจารย์นั่งสบายนั่งท่าใดสบายก็นั่งให้นั่งสบายคุณจารย์อะไรนั่นน่ะไม่ละก็ได้ขาเดชขาไว้ครับไม่ละก็เดชไว้เดี๋ยวไปสนาเรียนมาเดี๋ยวไหนก็ได้นั่งสบายนั่นละหักขาเขาก็หักขาเราอย่างนั้นโยไว้เอานั่งสบายเราก็นั่งสบายวางขาวางทางสบายมือขวาทับมือซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะวางขัดเนี่ยเอานั่งสบายสบายวางท่าวางทางสบายสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสใสไรเป็นแล้วเนี่ยวางดูได้สบายยังตัวของเรานั่งดูแท้มันสบายยังมันคัดตรงไหนมันข้องตรงไหนมันผ่าตรงไหนดำดูแท้เมื่อตายแล้วสบายแล้วต่อไปนึกประพฤติถึงประพฤติเจ้าอยู่ในใจนึกถึงพระธรรมอยู่ในใจนึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกในใจเชื่อมั่นในใจแล้วอันนี้เป็นนึกคำภาวนาว่าอย่างนี้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมเอาคำเดียวเอาพุทโธพุทโธคำเดียวงับตางับปากจ้ารับตาแล้วรับปากแล้วให้ลึกพุทโธในใจให้ลึกก็เฉยเฉยตาก็ไม่ตื่นลื่นนะกระดกกระดุกลึกก็เฉยเฉยเนี่ยให้ลึกพุทโธอยู่ตรงไหนเราอยู่ในจิตของเราจิตเป็นผู้ระลึกให้ตั้งสติไว้ที่ว่าพุทโธพุทโธอยู่นั่นหูก็ไปฟังที่ลึกพุทโธอยู่นั่นตาแล้วก็เพ่งดูที่ลึกพุทโธมันเป็นยังไงเราอยากรู้อ่ะตัวของเราเนี่ยมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์มันมีดีหรือมีชั่วอยากรู้จักอย่างเนี้ยคือพอบอกว่ามันเป็นตัวล้างบาปมันมีวิธีจะล้างนอกจากเรานั่งสมาธิเนี่ยมันดีเป็นไรจิตเราพุทโธพุทโธจิตมีจิตดีจิตมีความเบิกบานจิตมีความสว่างสวยจิตผ่องใสมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจมันไม่ทุกข์ไม่ยากไม่รุ่นไม่วายไม่เดือดไม่ร้อนสบายเบาตนเบาตัวเบาร่างเบากายหายโรคหายภัยสบายเนี่ยจิตดวงนี้นำความสุขนำความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าดูที่เป็นยังไงไม่ถูกของเราเดี๋ยวนี้เราพากันจะอยากร่ำอยากรวยอยากทุกข์อยากสบายมันทุกข์มันสบายได้ล่ะเตือนที่หมายฟังได้ล่ะต่างคนต่างเช่นดูเท่เนี่ยมันโล่เท่ทำมันไม่มาไปอื่นคนตัวทั้งหลายนี่จิตเป็นอกุศลเป็นไงจิตไม่ดีจริงว่าไม่ดีอยู่ที่ไหนล่ะถ้าจิตเราไม่ดีจิตทะเยอทะยานโน่นทะยานนี่จิตวุ่นวายแบบจิตไม่ดีทุกข์ยาก
ทุกข์ไม่มีทุกข์ยากเลื่อนลอยวุ่นวายมืดมนวุ่นวายพิจารณาดูเถอะนักง่วงง่วงเงาเฮานอนทุกข์ยากเนี่ยจิตดวงนี้แหละนำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ไปยากจะสงสัยอะไรล่ะพวกเรามันอยู่ที่ไหนล่ะความทุกข์อยู่เนี่ยมันไม่เยอะต้นไม้ภูเขาเรากรในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนหนทางฟังดูที่ทุกข์มันอยู่ตรงไหนล่ะอะไรมันทุกข์น่ะนั่นเมื่อจิตเราทุกข์นั้นเราจะหาความทุกข์ที่ไหนล่ะเมื่อจิตเราไม่ดีเราจะไปหาความดีที่ไหนล่ะนั่นพิจารณาดูแท้จะไปหาจนตายมันก็ไม่ดีดีเพราะต้นมันไม่ดีแล้วเกี่ยวประมาประมาณนั้นกับคนนะต้นหนองม่วงต้นไม่ดีจะลูกมาจากไหนล่ะเนี่ยนี่ต้นบุญต้นกุศลต้นคุณงามความดีสิจิตในเป็นต้นจังหวะบุญและบาปเพียงใดใจของเรามันถึงก่อนนั่นเมื่อเราจะมานี่ใจเรามาถึงก่อนตัวของเราอยู่แต่บ้านใจมันคิดมาถึงแล้วทำงานฉะนั้นเราต้องให้โลดบุญและบาปเพียงใดใจเพียงก่อนมันสำเร็จกับโดมใจนี่ทำงานเพียงพิจารณาเถอะมันดีสมความเราต้องการไหมจะอะไรมาดีมาใจเราไม่ดีแล้วมาใจเราไม่มีเราจะอะไรมามีล่ะมาใจเรามีความสุขจะความสุขมาจากไหนล่ะอะไรสุขไม่ใช่เราทุกข์ก็ของเงินทองสุขเขาน้ำโภชนาหารสุขใจเราที่เป็นสุขทุกข์ก็เหตุใดพอใจเราสงบมันไม่วุ่นไม่วายนี่พิจารณาดูแต่ต่อไปต่างคนต่างเส้นเรื่องดูแต่เห็นหรอกเป็นภัยหรอกหัวใจอย่างตัวดูมันตัวอะไรมาเช่นเมนโลแต่เราไปนึกเอาตัวมันกับตัวจะไปนึกมันไปนั่นไปนี่แค่มีเสียงอะไรก็ตามให้รู้ว่าเสียงนั้นมันมีอันตรายแล้วเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนก็วางใจมาให้สบายสบายเลยอยากทุกข์อยากสบายบุญนันใดที่เราทำบุญกุศลเฮาทำลายทานร้อยหนพันหนกับพระอานิสงส์ที่เท่าร่างสมาธิภาวนานี่ในเท่าอานิสงส์นั่งสมาธิภาวนานี่ให้แม่หลายพากันเช่นเมนโลเราทำนี้ปฏิบูชาดูเห็นตัวบุญตัวบาปแท้ตัวบุญคือเป็นยังไงตัวบุญคือใจเราดีตัวบาปคือใจเราไม่ดีนี่มันเป็นอย่างนี้ตัวบาปเป็นตัวมันทุกข์นั่นแหละมันทุกข์อยู่ตรงไหนล่ะอนาล็อกก็ตรงนั้นแหละไม่ยึดถึงขึ้นดินฟ้าอากาศบุญเป็นยังไงคือใจดีใจมีความสุขความสุขตรงไหนล่ะนั่นแหละสวรรค์อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่เอินพากันเพ่งพิจารณาดูเถอะนำทำนั่นก็นำไปเมื่อใจแล้วเป็นสุขทำนั่นก็นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจแล้วไม่ดีมันก็นำสิ่งไม่ดีมาให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจทุกข์นั่นก็นำสิ่งที่ทุกข์มาให้แต่ตัวเห็นสิ่งที่ทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้หลายพากันเพ่งเดินโลติใครเป็นหนานี้ใครใส่เทวดาเทวดาสร้างให้พระอินทร์พรหมทำให้เราเราทำเองเกิดขึ้นมาเองแต่เวลานี้เราพากันให้ความสงบนี่ความสำคัญอยู่นั่นพากันเติบโตพิจารณาโลกบางคนเชื่อเป็นกรรมนั้นกรรมนี้กรรมมันจะมาจากที่ไหนเราพระพุทธเจ้าวางไว้ในสัญญาคนถาคำหล่านี้กายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมกรรมเกิดจากนี้กายกรรมกรรมเกิดจากกายของเราวาจีกรรมกรรมเกิดจากวาจาของเรามโนกรรมกรรมเกิดจากดวงใจของเราแต่เวลานี้กายกรรมของเราไม่มีแล้วมีแต่กรรมมันดีวาจีกรรมของเราก็ไม่มีแล้วมันยังเหลือแต่มโนกรรมที่ความหน่อมนึกระลึกกันใดอยู่นี่กรรมสกมหิกรรมนั้นเป็นของของตนนิสัยเป็นของของใครเป็นของของตนกัญญานังวาปาปะตังวาสัจคายวิสันติเราจะทำกรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะรับผลของกรรมสืบไปเราทำไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะรับผลของกรรมสืบไปนี่จะไม่สืบยังไงแล้วอันนี้เราจะรู้จักได้ยังไงกรรมดีกรรมชั่วกัญญานังคือกรรมมันดีรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราดีมีความสุขความสบายพุทโธสว่างสวยเย็นอกเย็นใจมันไม่ทุกข์ไม่ยากไม่พุ่นไม่วายไม่เดือดร้อนอันนี้เรากรรมดีเนี่ยพิจารณาดูเถอะมันอยู่ที่ไหนล่ะปาปะตังวาคือกรรมมันชั่วรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราไม่ดีใจเราไม่ดีก็ทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนกุมอกกุมใจนักหน่วงง่วงเงาเฮานอนทุกข์เนี่ยกองทุกข์นี่เรากรรมความชั่วพิจารณาดูเถอะไม่ได้สิ
นี่ยกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากต้นไม้ภูเขาเราคอในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนหนทางมันเกิดจากใจเราใช่ไหมตอนนี้ไปตั้งคนตั้งเครื่องเล็งดูหัวใจของเราไม่นานเท่าไรสักสามสิบนาทีลองดูเถอะนี่แหละบุญอะไรถ้าเรานั่งภาวนานี่เราดูใจเราเนี่ยเรามานี่เราอยากได้บุญอยากได้กุศลเราจะได้ความสุขความเจริญทำอะไรก็ตามแต่ความสุขความเจริญเท่านั้นเมื่อใจเราไม่ดีแล้วจะอะไรมาสุขมาเจริญบ้างคนเดินดูแต่เมื่อใจเราดีแล้วนั่นแหละความสุขมันนำความสุขความเจริญให้รู้สึกเบาตนเบาตนอิ่มอกอิ่มใจดีอกดีใจแน่ความสำคัญเอาคนเล่นโน้แต่เอาอย่างนี้มันจะล้างบาปล้างกรรมเหมือนคิดจะเปลี่ยนเขากรรมอยู่ที่ไหนมโนกรรมความหนึ่งนึกนี่นอกจากเรานั่งสมาธิคิดแล้วสงบกรรมทั้งหลายหมดกรรมน้อยใหญ่ทั้งหลายหมดเพราะคิดคนนี้มันจะไปปรุงไปแต่งเพราะคิดคนนี้มันจะไปก่อกรรมก่อเวรก่อภัยอะไรสักอย่างนิ่งเฉยมันว่างหมดนั่นมาจำในนั่นกรรมเก่าก็หมดกรรมใหม่ก็หมดแต่นี้มันไม่หมดกรรมเพราะมันไปปรุงไปแต่งอยู่นี่เมื่อไปปรุงไปแต่งก็ไม่หมดจะคือที่กรรมใหม่กรรมเก่าก็ยังกรรมใหม่ก็ต่อเรื่อยไปอยู่ที่หยุดอยู่ที่ว่างอยู่ที่ละอยู่ที่จะไปตอนจะไปปรุงไปแต่งแค่ดูใจของเรามันไปก่อภพก่อชาติที่ไหนแล้วก็เพ่งเล็งดูเถอะเวทวาสัมภวันติมันเที่ยวก่อภพน้อยๆใหญ่ๆอย่างเนี้ยแล้วก็เพ่งเล็งดูมันโลดใครไปก่อที่ไหนเล่าไปนรกหรือไปสวรรค์นรกก็หมายใจเราทุกข์ทุกข์สำคัญสวรรค์ก็หมายใจเราทุกข์นี่แหละความพ้นทุกข์คือใจเราไม่ทุกข์นี่แหละใจเราไม่ทุกข์มันก็พ้นทุกข์นั่นเองใจยังมีความทุกข์อยู่มันก็ไม่พ้นไม่ใช่อื่นอันอื่นทุกข์ใจเราผู้ทุกข์ไม่ใช่อื่นสุขใจเราเป็นผู้สุขสังขารร่างกายจะมีอะไรตายแล้วเขาก็ไปเผาไปสิ้นไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างมันตายนี่หมายตามคนตามสงบไม่ยินไม่ฟังเสียงอะไรไม่รู้สำคัญสัญญาอะไรสิ่งนั้นเนียนตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนก็วางใจสบายสบายพุทโธพุทโธใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบายใจสว่างใจสบายใจผ่องใสนี่เราอยากได้อย่างนั้นนี่แต่ละต่อไปจะมาอธิบายจะมาอธิบายจิตใจทำทั้งหลายมาฟังด้วยเสียงนี่ตายมันคนตั้งดูใจของเรามันเป็นทุกข์แล้วมันเป็นทุกข์มันรู้นะผู้ใดจะคุมไปแต่งเอาอย่างนั้นวางสบายสบายยาวทุกอันจะเป็นนึกทุกนึกยากนึกก้อนนี้นึกทุกโทมันรู้ต่อไปพากันเพ่งเล็งดูนี่แหละเป็นงามความดีของเรากับความชั่วให้มากกว่ากันนี่พากันเพ่งเล็งดูมันโน้มเห็นความเป็นอยู่ของเราพากันจะหลับอยากรวยถึงไหมไปสวรรค์นิพพานเป็นยังไงมันจะตกนรกเป็นยังไงต่อไปจะเลยให้พรจ้าพากันตั้งใจรับพรจ้าพากันไปทำบุญทำกุศลพากันรับพรรับโกรดน้ำตายของเราทิพย์บุญกุศลแข็งไทยกระตาตาแข็งตัดหายอันนี้ท่านจะให้พรเถอะยะหายะหาเตยาปายเตยันติสาหังโตสินังเตตานังมุขกัปปาจิตติตังวัจจิตังเดหังทุกขังเนนิสเตโตสัพเพโตเรตุสังกัปปาจันโทนะระโสยะถามะนิโสตะยะถาสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพตถวาสัพเพเตทุนนิตาสัพเพเตอวมังคราปินสันตุอายุวัฒโกธนวัฒโกจุลวัฒโกนิสวัฒโกสุวัฒโกวันวัฒโกสุขวัฒโกโหติสัพเพทาอัพพิวาทนสีริกนิสังวุฒาปัจจายโนสตาโรธรรมาทันติอายุปันโหสุขังอะนังอืม
นะยังไงยาดมฮะพิจารณาในกรรมของเราแล้วนั่นเช่นพิจารณาอย่าไปกำหนดลมทำลมหายใจสบายสบายนะดูลมหายใจของเราเราจะไปกดไปกั้นแต่ว่างให้สบายวางลมหายใจเป็นของสบายกระทำใจสบายแล้วจะสบายยังบอกแล้วนี่หายใจเป็นของเย็นลมเป็นของเย็นกระทำใจมันเย็นไม่สบายบอกคนทุกข์จะคนทุกข์คือคิดเราไม่ทุกข์นั่นแหละพิจารณาลูกทั้งหลายเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่ลูกฟังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังมันไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นแบบนี้ลูกฟังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสังขารานัตตาวิญญาณังอนัตตาวิญญาณทั้งหลายไม่เที่ยงทั้งหมดรับมันไปเสียทั้งหมดไปนะรับไปเลยนะแม่ไม่นะมันเป็นไม่ได้นั่นแหละเคยเทศนาพิษมันรู้ไว้มันไม่ใช่ของเรามันบอกแล้วมันไปอกมันเอาปวดลงไปขาดลงไปจะขาดอย่างนั้นเราภาวนาเพื่อตายเนี่ยมันจะตายยังไงแล้วจะตั้มอยู่บันไดล่ะนัดจะตีไว้นัดแสดงทุกข์ดีสีไปจะตายยิ่งกว่านี้คนนี้จะสู้ไม่ไหวแล้วก็ติดแล้วไงที่บ้านตายคิดตายเนี่ยจะเป็นไรล่ะครับหยิบไปเจอหน้าเขาที่มันไม่ใช่ตัวเราเส้นยินแต่เพราะว่าทุกครั้งในจังหน้าตานี่เขาว่าเราก็ว่าทุกครั้งในจังหน้าตามันเป็นยังไงวะนี่จังคือสื่อเราตามน้ำเขาว่าโอ้เนี่ยมันจังแข็งจังขาพิจารณาโอ้คำว่าอนิจจังอนิจจังพออนิจจังอนิจจังมันไม่มั่นไม่เที่ยงโอ้ไม่เที่ยงสิเด้สังขารร่างกายงานของเราเนี่ยเราต้องน้อมก็เพ่งพิจารณาดูโอ้อนิจจังเป็นยังสิเด้เอาจะมันจะเป็นเด้เนี่ยมีเอ็นเพราะว่าอนิจจังอนิจจังมันเป็นอย่างนี้เกิดไปเกี่ยงเป็นอย่างนี้วิญญาณของเราก็ดีสังขารร่างกายเราก็ดีจึงหลายทั้งหมดในเที่ยงเป็นอย่างนี้เองไม่ใช่ซึมตายโอ้เป็นอย่างนี้เองเป็นอนิจจังระหว่างอนิจจังให้รู้เราเชื่อยังโอ้เป็นนี้เราเป็นคนหลงทุกครั้งล่ะนั่นก็เป็นทุกข์จึงใดในเที่ยงจึงนั้นเป็นทุกข์โอ้ทุกข์อย่างนี้ทุกข์จริงๆนี่ไม่ได้หลอกลวงใครพระพุทธเจ้าเทศนาจึงอย่างนี้ทุกข์จริงๆจิตเราน้อมเชื่อโอ้ทุกข์จริงๆนะเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยขังไม่มัดนำตัวนำตนไม่มีที่ว่างนี่คือทุกข์ทั้งนั้นเชื่องั้นอนัตตาทำไมอนัตตาโอ้อันนี้เองคืออนัตตาอนัตตาคือแปลว่าไม่อยู่ในบังคับบัญชาใครสมมติโตเราก็ไม่ยังแล้วแต่มันจะเป็นไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตของเราใครเป็นตัวหายฟูอนัตตาเราก็จะทะเยอทะยานเปลี่ยนนิ่งเฮ้ยมันว่างวัดเนี่ยคือจักเป็นอนัตตาแล้วเราจะดิ้นรนไปทำไมล่ะเนี่ยเดี๋ยวอนัตตาเราก็ไม่ดิ้นไม่รนแล้วก็นิ่งเฮ้ยดูมันอยู่ผู้ดูนั่นผู้รู้นั่นมันจะเป็นอะไรผู้รู้มันอยู่อย่างนั้นเราไปยึดไปเป็นนั่นเป็นนี่มันเป็นตัวมันจะเป็นทุกข์อย่างเงี้ยมันจะไปยึดเอาเนี่ยตรงนั้นสำคัญของอนัตตาเราจัดมันนะแต่งเล่นดูจิตของเราสงบ
หือเป็นไงคือลูกแล้วนอนแค่ว่าฮะนอนฟังก็ได้ด้วยเรื่องของอนัตตานี่เพ่งโอ้วันนี้เองคืออนัตตาอนัตตาได้ยินไปซื้อแต่ก่อนเอาที่จะเป็นไปไม่ยึดในบังคับบัญชาใครทั้งหมดอย่างจังหวะอนัตตาเนี่ยจะเป็นและจะเป็นไม่ยึดในบังคับบัญชาผู้ใดทั้งหมดแล้วก็ตั้งสติเพ่งต้องดูมันเห็นนี่ดูมันเป็นพอจิตสงบแล้วมันหายแล้วจิตนั้นมันจะเยือกไปถือของอนัตตามันว่างเมื่อมันละมันวางได้ละพอจิตสงบมันนิ่งนี่แล้วมันไม่มีอะไรจิตนิ่งเห็นละมันหมดพอจิตนิ่งมันหมดอันนี้เราจะไปตะคุบกันไปตะคุบกันนี่ยังไงไม่ได้แจ้งมันเร็วไม่รู้จักอนัตตาจริงว่าเป็นโตเป็นตนหรือว่าตนเจ็บตนโกรธว่าหัวใจอ่อนว่าหัวใจเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หมุนเวียนมันหลงอยู่ที่หนึ่งหน้าตามันจะหมุนได้ก็ตามไม่เป็นได้ก็ตามวางปล่อยหมดละให้มันหมดมันพุทโธเป็นคู่รู้เรื่องเดียวเท่านั้นนะป่าสำคัญนี่เป็นอย่างนั้นนี่ให้พากันส่งเดินดูทำมันแน่นอนเชื่อมันลงตัวของเราอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ยึดเอายาในใจก็ได้นะไม่ต้องใช้น้ำยึดอมก็ได้เอายาเนี่ยเป็นลมก็ยึดปั๊บของปากเลยได้ยานี่หาไม่มีแล้วมันได้ไปยึดเอาปั๊บที่ปากของผมคืนเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมาจักว่ายาเขาจะยานกันละนี่ผมจะนอนแล้วบอกไปนอนหลายแล้วไงเห็นทางคือทนได้เนี่ยมันหัวใจแล้วไม่สงบมันยังนอนไม่หลับแล้วไปปรุงไปแกงไหมฮะนี่เด้อแล้วไปคิดไปนึกกันว่าอันนี้มาดูใจมันนิ่งออกมาเวลาแล้วเราไปฟุ้งซ่านมันจะปรุงไปแกงเรื่องอันนั้นมันพาเฟ่วางสบายสบายเวลาก็ตามทำใจสบายหายใจสบายมันก็รับมันสมาธิทำใจตั้งมั่นยังตายได้ยังฮะตัวตายนะยังตายได้นะเกิดตั้งใจตั้งมั่นเนี่ยใจมันเที่ยงไหวอย่าตายนะก็ต้องหายใจกันไหมฮะนี่หายใจมันเที่ยงนะยังบ่ตายเลยหัวใจว่ามันหู้ยังมันสิตายอย่างนะคนตายก็บ่หู้หรอกมันหู้สิตายอย่างนี้นะ